สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็วันพฤหัสนะครับผมที่8มิถุนายนนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนคือถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ก็น่าจะปล่อยไปช้านะเพราะว่าวันนี้นะครับผมมาอัดคลิปช้ามากๆนะเพื่อนๆก็ขออภัยด้วยครับที่ไม่ได้ลงตอนเย็นนะเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นการอัปเดตไปเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับเล่นเกมช้าวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตฟังเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะลงเหมือนเดิมนะเพื่อนๆแต่อาจจะลงช้าหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเพื่อนๆว่าวันนี้นะผมลดอะไรอัปเดตกันมาเริ่มจากข้างหน้าผมนะครับผมก็จะเป็นนะครับ 8F นั่นเองนะเพื่อนๆนี่นะเพื่อนๆนี่โอ้ยไม่เห็นชื่อรถนะฮะ 8F Dubster นั่นเองนะเพื่อนๆผมไม่แน่ใจว่าลายนี้เป็นลายแรงหรือเปล่านะครับแต่ล้อเนี่ยคือเป็นลิมิเต็ดนะครับเฉพาะว่าล้อเฉพาะของคันนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆแต่ดูจากลายทรงรถเนี่ยอันนี้คือผมดูแค่ลายนะครับน่าจะไม่ใช่ลิมิเต็ดน่าจะมีอยู่แล้วนะเพื่อนๆใครที่ชอบ 8F นะเพราะเสียงนะเพราะว่าเสียงมันเพราะเหลือเกินนะเพื่อนๆผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบเสียงของ 8F นะครับผมใครที่ยังไม่เคยขับนะครับผมในสัปดาห์นี้ผมดูทรงแล้วเอามาโชว์ด้วยนะครับอาจจะมีการลดราคาหรือเปล่านะครับผมอาจจะต้องไปลองดูนะเพื่อนๆแบบใครชอบก็ต้องลองนะครับคันต่อมานะผมเป็นนะผมเลเจนด์นะครับ GT นะครับหรือ Mercedes-Benz AMG แหละผมไม่ค่อยติดเรียกชื่อรถของมันนะผมติดเรียกเบนซ์นะครับเพราะมันบ้านเราเนี่ยมีขี่กันเยอะนะครับผมก็เลยติดเรียก Mercedes-Benz นั่นเองนะเพื่อนๆของเป็น A ของเป็นของ AMG นะเพื่อนๆเพราะท้ายอย่างนี้นะมีแค่ของ AMG เท่านั้นนะครับผมก็ข้างหน้าสวยนะครับล้อเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างแมทกับล้อแมทกับรถเลยนะครับลายเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่าคันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ขับนะเอาตรงๆผมไม่รู้ว่าลายอะไรแต่ลายสวยนะครับลายบวกสีนี่คือสวยครับสีจะมีสะท้อนด้วยนะเพื่อนๆดูดิมีสะท้อนด้วยนะเพื่อนๆก็คือโคตรเท่เลยนะครับผมใครที่ชอบนะครับก็ต้องจัดแล้วล่ะในสัปดาห์นี้นะเพื่อนๆก็เป็น2คันนะเป็นคลาสสปอร์ตทั้งคู่เลยนะเพื่อนๆเป็นคลาสสปอร์ตที่ทั้งคู่ที่โคตรเท่นะครับคันนี้ถึงผมจะไม่ค่อยขับแต่ก็ขับอยู่บ้างใน ID หลักของผมเองนะครับก็ขี่เล่นอยู่บ้างในบางครั้งนะครับแต่ก็น้อยมากนะครับแต่ก็พอจำฟิลได้นะครับก็เป็นรถที่ค่อนข้างขับใช้ได้นะความเร็วก็กลางๆนะเพื่อนๆก็ขับสนุกโอเคนะเพื่อนคันนี้นี่เสียงท่อเพาะนะครับเพาะคล้ายๆคันนั้นเลยแต่แค่คันนั้นมันออกแนวดูดันนิดนึงคันนี้มันจะออกแนวเพาะๆหน่อยแบบปุ้งปังปุ้งปังนะครับเพื่อนๆแบบเสียงเหมือนแบบ XA เพื่อนๆถ้าใครขี่ XA ถ้าใครขี่ซุปเปอร์คาร์ XA 21นะคันนี้นี่เหมือนเด้เลยนะครับผมก็เลยชอบนะแล้วก็เป็นรถคันที่ข้างหน้าค่อนข้างสวยแล้วเป็น Audi นะผมค่อนข้างชอบยี่ห้อนี้นั่นเพื่อนนะครับผมก็คงจะมีแค่นี้นะสำหรับ2คันในวันนี้นั่นเองนะเพื่อนๆโอเคผมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูต่อในเวฟเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเร็วๆเลยวันนี้นะครับผมไปแบบเร็วๆเลยไปร้านรีเจนกันก่อนเลยเพื่อนๆวันนี้ก็รถไม่มาใหม่นะเพื่อนๆก็วันนี้ผมออกก่อนนะครับวันนี้ผมเข้าเกมมาไม่มีการอัปเดตของ Rockstar เลยครับแสดงว่าน่าจะมาทีเดียววันอังคารวันที่13นะเพื่อนๆการอัปเดต DLC ใหม่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาในช่วงนี้ที่จะมาอัปเดต DLC ให้ฟังนะเพื่อนๆก็เสียดายนะมัวไปทําเอเจนซี่อย่างเดียวเลยนะเพื่อนๆขออภัยด้วยนะไม่ได้มาอัปเดต DLC ให้ฟังเลยน่าจะทีเดียววันที่13เลยนะเพื่อนๆสําหรับการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาดูลดราคากันหน่อยนะครับมาดูลดราคากันหน่อย 8Fใครอยากขี่นะปกติมันถูกอยู่แล้วนะมันราคา 700,000 นะเป็นรถที่ค่อนข้างขับดีนะ 700,000 เนี่ยผมมองว่าถูกด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้มันลดราคาเหลือ 500,000 ลดไป 200,000 นะครับใครที่อยากได้ต้องรีบไปจัดแล้วนะเหลือ 500,000 นี่รถโคตรดีนะเพื่อนๆถ้าราคาแค่นี้นะผมให้ไปที่ 9.5 เลย 9.5 เต็ม 10นะเพราะว่าเสียงเพราะนะครับผมชอบนะรถอย่างนั้นนะครับก็ดูกันไปดูซิว่าจะมีรถอะไรลดราคากันโอ้ไม่มีนะเพื่อนๆไปดูในหน้าแรกกันก่อนไม่มีนะครับไป4ประตูกันหน่อยเป็นแอสตันนะครับคือเป็นรถของปอร์เช่คล้ายๆปอร์เช่คายเยนนะเพื่อนๆก็ประมาณ4ประตูนะครับก็รถจากล้าน5หรือ 900,000 ลดมา 600,000 เลยนะครับผมก็ลดค่อนข้างเยอะเป็นรถที่ผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆจะหา SUV แรงๆสักคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมแต่ว่าราคา 900,000 ก็เอาตรงๆนะมันรถจากล้าน5มาหรือ 900,000 ผมว่าก็ไม่แพงนะเอาตรงไม่แพงนะครับตอนล้าน5เนี่ยผมคิดว่ากลางๆแต่พอเหลือสัก900,000ไม่เหลือไม่ถึงล้านเพื่อนๆแล้วแถมปัจจุบันนี้เงินมันเฟ้อใช่ไหม900,000ก็ถือว่าอยู่ในราคาค่อนข้างถูกแล้วกันนะครับเพราะมันค่อนข้างแรงนะเพื่อนๆลองไปขี่ดูก่อนเป็น4ประตูเป็น SUV นะครับผมที่ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับผมคันต่อมาเป็นนูแวกครับเป็นข้างหน้าเหมือนฟอร์ดใช่ไหมเพื่อนๆแต่ไม่ใช่นะเพื่อนๆน่าจะเป็นของมาเซราตินะครับผมก็เป็นคันที่ขับดีแล้วกันนะครับรถจาก600,000หรือ400,000โอ้โหผมบอกเลยคันนี้ค่อนข้างถูกนะครับวันนี้นะมีแต่รถดีๆรถราคานะผมอยากให้เพื่อนๆลองไปซื้อมาขับนะเพื่อนๆรถที่ลดราคาในสัปดาห์นี้นะโอ้โหรถค่อนข้างดีเลยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ย SUV มันจะสู้รถสปอร์ตได้หรอพี่ลองไปซื้อมาลองขับครับผมบอกเลยนะถ้าเป็นสูสีเลยนะเพื่อนๆกับรถสปอร์ตนะเพื่อนๆโคตรดีนะครับผมเคยขี่มาแล้วนะครับโอเคไปมอเตอร์ไซค์กันหน่อยไม่มีเลยนะโอ้โหมอเตอร์ไซค์นี่ไม่ลดราคามานานแล้ว F1 ก็ไม่ลดแล้วครับผมไปดูร้านซัลเทิร์นครับ
ไม่มีรถมาใหม่นะเพื่อนๆสรุปเลยนะครับในวันนี้ไม่มีรถมาใหม่นะครับผม2 ประตูมีไหมไม่น่ามีนะฮะอย่างนี้ไม่น่ามีแล้วฮะโอ้โห2 ประตูไม่มีลดราคาเลยนะครับโอ้โหจะงบไปไหนนะฮะโอ้อัปเดต DLC ก็ยังไม่มาน่าจะลดราคาลดเยอะๆนิดนึงนะเพื่อนๆผมก็น่าเสียดายตรงนี้นะโอ้โหไม่มีแบบลดราคาเลยอะออฟโรดอะโอ้โหรถของออฟมันไม่มีเลยนะเพื่อนๆของซอฟเทิร์นเนี่ยโอ้ลักซูรี่ก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์หน่อยลดราคาหน่อยครับพี่โอ้โหไม่กะลดราคาเลยหรือยังไงครับผมโอ้โหงกเกินนะฮะงกเกินลาสโซเทนงกเกินไม่ลดราคาสักคันนะเพื่อนๆโอ้โหไปดูร้านเบนนี่กันหน่อยครับผมรถแต่ร้านดีเจนะจริงๆก็ลดราคาดีนั่นแหละฮะเพื่อนๆก็คือรถแบบรถค่อนข้างเยอะแล้วล่ะแต่ว่าจริงๆไอ้รถที่ลดราคาไปอ่ะรถมันดีอยู่แล้วไงเพื่อนๆผมก็มองว่ามันไม่สมควรจะลดเท่าไหร่นะผมมองอย่างนั้นนะไม่สมควรจะลดเลยนะเพราะว่ารถมันดีอยู่แล้วนะโอ้โหแบบราคาก็จับต้องได้อ่ะใครอยากได้ครับผมไพโลยังลดราคาอยู่นะเพื่อนๆก็คือรถราคาล้านนึงเลยอ่ะไปทีทั่วๆเลยไปล้านนึงนะครับอาจจะไม่ถึงหรอกประมาณ 7-8 แสนนะครับผมแต่ก็รถเยอะอยู่ก็ไปปลดราคากันดูนะครับผมก็ลองไปอ่านดูนะครับผมก็คงไม่ได้กดให้นะเพราะผมไม่ใช่สายจริงๆไม่ใช่สายเครื่องบินแต่ถ้า DLC เครื่องบินมาก็คงต้องรีวิวนะครับผมเอาไว้ถึง DLC มาก่อนนะครับเดี๋ยววันนั้นค่อยว่ากันนะครับผมเป็นคนบอกตรงๆเลยเป็นคนไม่ค่อยชอบเครื่องบินนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวคือรอ DLC มาดีกว่าแต่ผมรีวิวให้แน่นอนนะครับผมไปเมดแบงก์ก่อนไปเกี่ยวกับพวกธุรกิจบ้างครับผมสายทำธุรกิจจะได้รู้นะขับเฮ้าไม่ลดราคานะครับผมบังเกอร์ไม่ลดนะครับแฮงก้ายังลดราคาอยู่นะประมาณ 20% นะเพื่อนๆอย่างนี้นะอย่างนี้คือ20แน่นอนนะครับผมก็ของแต่งรถไหมของแต่งก็ลดราคานะเพื่อนๆก็ประมาณ 20% นะครับผมก็ลองไปแต่งดูนะแสดงว่า DLC ใหม่ใกล้มาเขาก็คงแบบเปิดให้แบบลดราคานะเพื่อนๆแบบให้มาซื้อกันนะเพื่อนๆใครที่อยากได้ก็ไปจัดกันได้นะผมแฮงก้านะลดทั้ง2ที่เลยนะเพื่อนๆลดทั้งที่สนามบินนะครับสนามบินค่ายทหารนะแล้วก็สนามบินปกติแน่นอนครับผมไปที่ Facility กันหน่อยครับผม Facility ไม่ลดราคานะครับในขับไม่ลดราคานะครับผมอาเขียนไม่ลดนะครับโอเคออโต้ช็อปก็ไม่ลดนะครับสรุปว่าในสัปดาห์นี้จะมีแค่แฮงก้าครับผมแล้วก็ Destiny X นะครับมาก็ไม่ลดราคาผมพวก i apartment นะครับก็รอกันไปก่อนนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะพวกตึก CO ตึกเอเจนซี่ก็ไม่ลดราคาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถก็หมดไปแล้วนะสำหรับคุณ2เอเจนซี่ครับก็เสียใจอย่างมากที่ไม่ได้ทำด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆก็ในสัปดาห์นี้ในเว็บก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมปะเดี๋ยวผมพาไปดูในร้านของซีเมนต์กันต่อเลยครับผม Let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในร้านของซีเมนต์แล้วนะครับผมข้างผมนะครับผมก็จะเป็น Better Duke นะครับผมใครที่อยากลองขับก็มาขับได้แล้วนะครับผมแล้วก็มีไลน์ด้วยนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจนะจะไม่ใช่ไลน์แลนะเพื่อนๆแต่ล้อเนี่ยคันนี้เนี่ยค่อนข้างเท่นะผมค่อนข้างชอบนะครับใครที่เป็นสายมาสุดคานะครับลองมาขี่ดูก่อนนะครับผมค่อนข้างขับดีนะครับเคยขับอยู่นะครับแต่เขาจำชื่อไม่ค่อยได้เพราะชอบผมติดชอบเรียกว่าดอนนั่นเองนะเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยรู้ชื่อมันเท่าไหร่นะครับในเกมนะครับอ่านตามตัวอักษรอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เป็นคันที่ค่อนข้างขับดีสำหรับมาสเตอร์คาร์นะครับมาคันที่2ต่อครับผมก็เป็นคามาโชนะครับคันนี้เป็นถ้าใครมองหานะครับรถขับชิลนะครับหรือรถออฟโรดนะครับหรือรถออฟโรดแรงๆออฟโรดแรงๆคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างกับราคานะครับราคาประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับผมพูดคำนี้เลยโคตรคุ้มยิ่งบักล้อเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยพาลายที่ว่าแรงนะยังสู้คันนี้ไม่ได้อะเพื่อนๆคันนี้เนี่ยมันถ้ามันบักล้อเนี่ยมันคือสุดในรุ่นนะเพื่อนคือแต่มันจะแรงแค่ประมาณ1/4ไม้ครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนี่ก็อาจจะแพ้พาลายได้นั่นเองนะเพื่อนๆก็เป็นรถที่ค่อนข้างขับแรงนะครับเดิมๆมันแรงอยู่แล้วนะคือสู้ระดับพวกแบบรถสปอร์ตคลาสสิกหรือว่า SUV ด้วยกันนะครับหรือว่าพวกสปอร์ตได้เลยซุปเปอร์คาร์บางคันนี่อาจจะโดนกินนะผมบอกเลยถ้า1/4ไม้นะอาจจะโดนกินเลยทีเดียวนะถ้าระยะยาวอย่างว่าครับรูปทรงมันไม่ค่อยอำนวยระยะยาวนะเพื่อนๆก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับขั้นต่อมาครับผมก็เป็นโอ้โหโทโรสนั่นเองนะเพื่อนๆหรือว่าโลโมโกนี่ยูรูสนั่นเองนะครับผมก็เป็นคันที่ค่อนข้างแรงนะครับผมสำหรับในก่อนหน้านี้แล้วกันปัจจุบันนี้ก็โดนโค่นไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ SUV ราคาถูกแล้วก็แรงนั่นเองนะเพื่อนๆก็เป็นลาโบกินี่นะครับใครที่เป็นสายสะสมนะครับลองดูไฟหน้าเดี๋ยวเป็นตัว Y อย่างเงี้ยคือมีแค่ลาโบกินี่เท่านั้นนะเพื่อนๆ
ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าลายแรงหรือเปล่าครับว่าลายนี้นะใครที่อยากได้ก็ลองมาจัดดูครับหรือว่าลองมาขับดูก่อนว่ามันแรงอย่างที่ผมโม้หรือเปล่านะครับลองมาขับดูก่อนก็ขับดีใช้ได้นะครับแต่เลี้ยวแข็งนิดนึงนะสำหรับมันเป็น SUV ไงเพื่อนๆมันก็จะมีแข็งนิดนึงนะครับไม่ได้ผิวเหมือนกับสปอร์ตแต่ว่าก็ค่อนข้างแรงใช้ได้อยู่นะครับผมขั้นต่อมานะครับลายแรงก็หายไปเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นลายไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็เป็นคันโจนะครับเดียต้าคันโจนะครับในก่อนหน้านี้ลายมังกรนะเพื่อนๆก็เป็นลายแรงนะใครที่ซื้อไม่ทันก็อดไปนะเพื่อนๆตอนนี้ครับก็เป็นลายของดินก้านะครับเป็นลายของตัว Honda เองนั่นแหละนะครับผมลาย Honda ในเกมของ HGV นั่นเองนะครับผมใครอยากได้ก็ลองมาจัดดูนะเป็นรถขับหน้าเป็นแนวคอมแพคนะเพื่อนๆก็ค่อนข้างแรงนะใครที่ถนัดรถขับหน้าผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์นะครับเพราะคันนี้ขับค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับคนชอบรถขับหน้านะครับสวยสายสะสมนี่ผมบอกเลยว่าสายสะสมรถญี่ปุ่นนี้ผมแนะนำว่าต้องมีนะเพราะว่าค่อนข้างสวยทีเดียวประดับรถประดับพวกโรงรถก็ค่อนข้างดีนะราคาก็ไม่ค่อยแพงนะเพื่อนๆไม่ถึงล้านนะครับผมโอเคผมมาคันต่อมาครับคันนี้ก็มีให้ลองนะครับโนแวคนะครับผมใครที่อยากลองนะครับมาลองก่อนนะครับผมมีลายด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นลายลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับลองซื้อลองมาเทสดูก่อนเดี๋ยวเพิ่งซื้อนะเพื่อนๆเดี๋ยวคือลองมาเทสก่อนว่าดีจริงไหมเนี่ยวันนี้มี SUV ให้ดูหลายคันเลยลองเทียบกันดูเลยว่าคันไหนเจ๋งกว่าสำหรับเรานะคือแต่บางทีเดิมๆกับแต่งแล้วมันเทียบยากครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเคยลองขับมานะคือบางคันเดิมๆแรงนะแต่แม่งแบบแต่เพื่อนๆตอนแบบเอามาแต่งแล้วคือแรงกว่าคือสมมติตอนเพื่อนๆอ่ะสมมตินะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจครับพี่สมมติคุณเอาคันนู้นนะเพื่อนๆน่ะคันนู้นเนี่ยคันที่ผมจ้องอยู่นะครับกับคันนี้นะเพื่อนๆมาลองกันใช่ไหมตอนเดิมๆคันนี้อาจจะชนะนะอาจจะนะเพื่อนๆอาจจะชนะแต่ตอนแต่งแล้วคันนั้นอาจจะชนะก็ได้นะเพื่อนๆผมก็ไม่เคยลองสองคันนี้นะแบบลองแข่งกันนะผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าคันไหนมันเจ๋งกว่ากันนะแต่ที่ผมถ้าผมเลือกสักคันผมก็คงเลือกคันนี้มากกว่านะครับผมเพราะว่าไฟหน้ามันสวยนะครับคันนั้นก็จริงๆก็สวยนะแต่มันสวยแบบแลมโบนะผมชอบแลมโบแบบทรงเตี้ยมากกว่าเป็น SUV นั่นเองนะเพื่อนๆหมายครับผมเดี๋ยวเราร้านซีเมนต์ก็คงมีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูใน LS Camry กันต่อเลยครับผม Let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ใน LS Camry กันแล้วนะเพื่อนๆวันนี้รถที่สามารถเทสได้นะผมจะเป็นรถแนวซิ่งทั้งนั้นเลยนะครับผมคันแรกเป็นรีมัสนะครับใครที่อยากลองมาลองนะครับเป็นเหมือนนิสสันซีเวียเลยนะครับในเกมนะขับค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็เวลาขับรถเนี่ยมุมมันจะดูกว้างๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปขับดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงมันมุมมันดีอย่างที่ผมโม้หรือเปล่านะครับคือล้อเนี่ยมันเดิมๆมันอาจจะดูเหมือนแบบรถบ้านเราใช่ไหมแต่พอแต่งแล้วก็ค่อนข้างสวยนะเพื่อนๆลองมาแต่งดูก่อนนะเพื่อนๆก่อนตัดสินใจซื้อนะครับคันที่2นะครับไม่แน่ไอผมบอกก่อนนะทั้ง3คันนี้ผมไม่แน่ใจเวลาลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับผมคันที่2เนี่ยเป็นคันที่ผมค่อนข้างชอบเป็นมาเซราตินั่นเองนะเพื่อนๆก็คือเป็นรถ4ประตูในร้านรีเจนนะครับขับค่อนข้างดีนะครับผมถ้าจิ้มรถสักคันไปขับเล่นของ4ประตูนะผมก็เนี่ยคันนี้ก็อยู่ใน1ในลิสต์รายชื่อของผมนะเป็นรถนอกกระแสที่คนไม่ค่อยไม่ค่อยขับนะแต่จริงๆขับดีนะครับผมสู้ระดับพวกสปอร์ตสบายอยู่แล้วนะครับผมคันที่3นะครับผมเป็น JB 200นะผมเป็นฟอร์ดนั่นเองนะครับคือเป็นรถที่ขับง่ายผมบอกอย่างนี้เลยขับง่ายขับดีนะครับเล็กกระทัดรัดแล้วก็ความแรงนี่คือดีนะครับดีสำหรับแรลลี่ด้วยกันนะครับผมถ้าบนถนนผมอาจจะมองว่ายังดูดรอปไปหน่อยนะครับดูดรอปไปหน่อยถ้าไปเล่นวิ่งลูปนะครับเอาไปวิ่งลูปแบบมีทางโค้งมีอะไรคันนี้ตอบโจทย์ใช้ได้ไปวิ่งแรลลี่คันนี้ตอบโจทย์ใช้ได้ครับแต่ถ้าไปวิ่งบนถนนแบบตรงๆอย่างเดียวผมบอกเลยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับคันนี้มันหวังความแรงยากครับแต่จริงๆอัตราเร่งมันค่อนข้างดีสำหรับแบบพื้นแบบแป๊บแป๊บครับเพื่อนๆแล้วก็มีหกสูบเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูเครื่องดีอยู่ข้างหลังด้วยนะครับโคตรเท่อะคันนี้บอกเลยนะครับค่อนข้างดีเห็นหน้าตาอย่างนี้แต่ถ้าเป็นวิ่งลูปแบบวิ่งสนามเล็กๆหรือว่าวิ่งประมาณแบบพวก1ส่วน4ไมล์นะครับหรือว่าวิ่งแบบเป็นลูปดินนะผมบอกเลยพวกซุปเปอร์คาร์ยังกินยากเลยนะครับคันนี้นะโอเคผมมาเดี๋ยวไปดูรถที่เทสได้ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนๆก็จะเป็นนะโอฟอร์ดนั่นเองนะ Dominator GTT นั่นเองนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวดูกันหน่อยว่าทำยังไงถึงได้นะครับผมมาเลยคุณต้องเล่นนะครับเพื่อนๆให้ได้ท็อป3 LS Camry Series Race นะเพื่อนๆ4วันนะครับ1ใน3ยังไงก็ได้เพื่อนๆขอแค่ติด1ใน3พอให้ได้ LS แล้วก็ของเป็นของ LS Camry Series นะครับเพื่อนๆ4วันแค่4วันเองเพื่อนๆได้แล้วคันนี้ขับดีนะครับแม็กเท่เป็น Ford ด้วยนะครับแล้วก็3ถ้าผมจำไม่ผิดนะคันนี้เอาไปทำในภารกิจออโต้ช็อปได้ด้วยนะเพื่อนๆก็ค่อนข้างขับดีนะแต่ว่ามันน่าจะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาร์มาสคาร์ป่ะเพื่อนๆคือบางคันเนี่ยผมหยิบมาเนี่ยบางคันมันเป็นสปอร์ตคลาสสิกบ้างบางทีมันเป็นมัสเซิลคาร์นะผมก็รูปทรงมันใกล้ๆกันละกันนะเพื่อนๆรูปทรงใกล้ๆกันผมก็เลยจำผิดนะบางทีนะแต่คันนี้น่าจะเอาไปทำภารกิจออโต้ช็อปได้นะเพื่อนๆคันนี้โกรต่ำได้ด้วยนะเพื่อนๆใครที่เป็นสายสแตนด์นะน่าจะชอบคันนี้คันนี้เอามากๆเลยนะ
แมตช์เนี่ยแมตช์เดิมนะครับจริงๆเอาไปแต่งได้นะครับผมเอาไปแต่งได้แต่ก็ค่อนข้างเท่นะคันนี้เท่นะเดิมๆก็เท่แล้วแต่เพื่อนๆแต่งนี่น่าจะรู้เลยว่ามันเท่แค่ไหนนะเพื่อนๆในสัปดาห์นี้ก็คงมีเท่านี้นะเพื่อนๆผมดูทรงแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูจ็อบกันหน่อยนะเพื่อนๆเผื่อใครแบบอยากหาตังค์ด้วยหาตังค์ด้วยการเล่นจ็อบอะไรพวกนี้นะพวกมือใหม่ใช่มั้ยครับแบบอยากหาตังค์ด้วยการเล่นจ็อบนะเดี๋ยวก็พาไปดูหน่อยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่างแบบพาลงตลอดนะสตันเลสแทนฟอร์มนะเพื่อนๆคูณ3ครับเพื่อนๆโอ้ยสตันเลสคูณ3นะครับเล่นคนเดียวได้ถึง16คนนะผมบอกก่อนนะสตันเลสพวกนี้หรือเลสนะเพื่อนๆหรือการแข่งรถอ่ะยิ่งคุณใช้คนเยอะนะเพื่อนๆยิ่งคุณใช้คนเยอะนะครับผมมันก็จะยิ่งบวกเงินเพิ่มเข้าไปอีกสมมุติคนแข่ง16คนเลยได้เงินโคตรเยอะคุณลองไปหาเพื่อนลองแข่งดูนะครับหรือมีกลุ่มคุณลองแข่งดูเลยนะครับได้เงินเยอะมันแน่นอนพวกสตันเลสเนี่ยโหเล้าใจแน่นอนนะเพื่อนๆมีเยอะด้วยด่านเยอะด้วยนะเป็น10เลยนะครับผมใครที่รออยู่โอ้โหด่านเกือบ20อ่ะ20เลยไหมโอ้โหเกือบ20อ่ะเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับเพื่อนๆได้เงินเยอะด้วยนะครับถ้าเล่นหลายคนนะเพื่อนๆได้เวลเยอะด้วยนะครับผมคูณ3ด้วยนะครับยิ้มหวานกันเลยทีเดียวนะเพื่อนๆบางทีเบื่อภารกิจใช่มั้ยอยากแข่งแต่รถเลยนะครับผมไปลองเล่นดูนะครับผมลองดูเลทหน่อยเลสไม่คูณนะเพื่อนๆไปดูมิชชั่นหน่อยครับโอ้โหน่าจะไม่คูณนะครับทรงนี้โอเคครับผมจบแล้วนะฮะคือมิชชั่นก็ไม่คูณนะครับคูณแค่สตาร์เลสนะเพื่อนๆใครที่อยากเล่าใจก็ลองไปเล่นดูกันดูนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมก็คงมีเท่านี้ในสำหรับสัปดาห์นี้เพื่อนๆถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับใครที่กดมาเป็นสมาชิกก็ขอบคุณมากเลยยังไม่ได้ลงคลิปสำหรับสมาชิกเลยนะครับผมใครอยากเป็นสมาชิกเผื่อผมทำคลิปเจ๋งๆอะไรให้ดูนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้กดไม่ได้โดเนทผมก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับคือทำคลิปอยู่แล้วนะครับทำคลิปอยู่แล้วแต่แค่บางคลิปนะครับอาจจะต้องกดสมัครเป็นสมาชิกผมนะครับผมถึงจะคุณถึงจะดูได้นั่นเองนะเพื่อนๆเพราะว่าน่าจะทำไว้สำหรับสายสมาชิกด้วยนั่นเองนะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำเลยนะครับยังไม่ทำเลยเพราะว่าแค่เวลาตัดคลิปแค่ปกติเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวจะรีบมาลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กันเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องกด2ทีนะครับผมกด Subscribe กันมานะครับผมชอบกันบอกพิมพ์บอกกันได้เลยอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถบอกกันได้โอเคผมเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันสัปดาห์หน้าครับ